วันสตรีสากล8มีนาคมนะครับปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์สถาบันพระปกเกล้าเขามีการจัดเสวนาสนับสนุนผู้หญิงให้มีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งมีการเปิดผลสำรวจการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพบว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครส.ส.ที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่เพราะว่าความสงสารแต่เป็นเพราะมองว่าผู้หญิงมีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายนี่ค่ะเวทีเสวนาของสถาบันพระปกเกล้านะคะเขาใช้ชื่อว่า Gender Democracy Forum ค่ะฉากใหม่การเมืองไทยดร.ถวินวดีบุรีกุลนะคะผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลการศึกษาของอาจารย์ที่ทำสำรวจพร้อมกับคณะนะคะพบไปเลยว่าประเทศไทยเนี่ยมีส.ส.หญิงในสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ16.2 นะคะก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่า5ประเทศที่มีสัดส่วนส.ส.หญิงมากที่สุดในโลกก็คือที่รวันดาคิวบาโบลิเวียเม็กซิโกสวีเดนตรงนี้แหละพบว่ามีส.ส.หญิงในสัดส่วนร้อยละ 47.3 ถึงร้อยละ 61.3 คือเกินครึ่งสภาเป็นผู้หญิงอ่ะผลการศึกษายังพบนะครับว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้หญิงและผู้ชายร้อยละ 51.4 และร้อยละ 48 ที่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครส.ส.ที่เป็นผู้หญิงให้เหตุผลในการเลือก3อันดับแรกว่าเป็นเพราะผู้หญิงมีความสามารถเท่ากับผู้ชายเป็นการให้โอกาสผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงสังกัดพรรคที่ตนเองชอบผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นแง่มุมดีๆว่าไม่มีใครเลือกผู้สมัครผู้หญิงเพราะว่าสงสารแต่ส่วนใหญ่มองว่าความสามารถของผู้หญิงไทยมีมากกว่าหรือว่าเท่ากับผู้ชายส่งผลให้บทบาทของผู้หญิงในวงการการเมืองน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตก็จะมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นนะว่าคิดว่าผู้หญิงเริ่มหันมาสนใจที่จะทำงานทั่วบ้านทั่วเมืองมากขึ้นแล้วก็มีบทบาทมากกว่าการทำงานเพื่อสังคมสวัสดิการคุณภาพชีวิตแต่ว่าก็อยากจะมีโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้นประกอบกับในรัฐธรรมนูญก็เปิดโอกาสไว้ค่อนข้างมากนอกเหนือจากการเมืองในระดับชาติซึ่งเราก็เพิ่มระดับนักการเมืองหญิงขึ้นมานะคะด้วยเหตุที่บางพรรคการเมืองให้ความสำคัญแล้วก็ให้ผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทในบัญชีรายชื่อนะคะในอนาคตเราอาจจะได้เห็นบทบาทของผู้หญิงมากกว่านี้ก็ได้นะคะ